10,000 แม้ยิ้มละลื่นคงคืนลงคอแต่กูว่าแล้วคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมจน10,000ผมเหลือทนไม่ขอดิ้นรนเพราะต้องขายลูกกินกลับลาแล้วน้องแปลาจรไม่ขอคนวอนงอมอนทางสิ้นไปแล้วค่ะ1ลูกเอ้าเก็บก่อนเดี๋ยวเหยียบเละเทะวันนี้แม่มาทำเมนูไอ้นี่แหละ10,000ของแม่เนี่ยลูกเขยขอลูกสาวเขาเรียก10,000ทีนี้ไม่ต้องเสีย10,000แล้วนี่หนูทำไอ้นี่ไปเลยนะไข่ลูกเขยนี่ไม่ใช่ไข่ลูกสะพ้ายนะไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยเนี่ยวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือไข่แม่เลือกที่จะใช้ไข่เป็ดไข่ขาวมันแน่นแล้วเวลาต้มไปนะไข่แดงกับไข่ขาวนี่นะมันไม่แยกจากกันความเหนียวแน่นความหนาแน่นมันเยอะใช้ไข่เป็ดนะลูกนะ okay. หนูคงเข้าใจไข่ลูกเขยเนอะที่เอาไข่ทั้งลูกไปทอดถ้าจะมีไข่น้ำมันพืชเครื่องปรุงก็จะมี3อย่างน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนะแล้วก็มะขามเปียกอันนี้คือเครื่องปรุงและส่วนเกลือเอามาทำไมแม่ก็จะมาต้มไข่หอมเจียวพริกทอดผักชีง่ายนิดเดียวช่วงที่แม่ตั้งน้ำรอให้น้ำมันเป็นตากบรู้จักตากบไหมทำไมแม่มีเหตุผลเดี๋ยวแม่จะบอกว่าทำไมต้องให้เป็นตากบเราก็มาเลือกไข่แค่นี้พอนี่นะเลือกไข่เรียบร้อยแล้วในเรื่องของเครื่องปรุงน้ำปรุงน้ำไข่ลูกเขยทำยังไงให้อร่อยเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไข่ลูกเขยเนี่ยมันเป็นเมนูที่ว่าเด็กๆชอบกินผู้ใหญ่ก็กินได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเด็กจะชอบทำยังไงถึงให้รสมันจะนิ่งให้เด็กชอบหนูนี่ใส่ไปเลยน้ำตาลน้ำปลาไอ้นะมะขามเปียกอย่างข้นนะนี่สังเกตไหมแม่ใส่น้ำตาลมากกว่าน้ำปลาเพราะมันต้องหวานเปรี้ยวแล้วค่อยมาเค็มคนอันนี้มันเข้ากันก่อนเนี่ยคือตัดปัญหาไหมบางคนก็บอกว่าโอ๊ยน้ำตาลยังเป็นก้อนอยู่เลยแม่แป๊บเดียวมันไหมหนูทำอย่างนี้เลยลูกเนี่ยมาคนให้มันเข้ากันตีให้มันเข้ากันจะเอามือขยำขยี้ก็แล้วแต่หนูแต่แม่ได้ยินเสียงน้ำมันเหมือนเป็นตากบแล้วต้องรีบไปก่อนนี่หนูใส่เกลือเลยนะหนูต้องใส่เกลือเพราะว่าไข่อะถ้ามันเป็นไข่ใหม่เดี๋ยวมันจะติดเปลือกตอนแกะหนูใส่ไปเลยโอเคนี่ใส่ลงไปจากนั้นหนูใส่ไข่ลงไปทำไมต้องใส่ตอนนี้ไม่ใส่ตอนที่มันเดือดแรงๆทำไมต้องใส่ตอนนี้ถ้าเกิดใส่ตอนที่น้ำมันเดือดแรงๆเนี่ยไข่แตกแล้วทีนี้แรงงานเข้าทำไข่ลูกเขยไม่ได้เลยเอาไปทอดไม่ได้เลยนี่ใส่ลงไปแล้วหนูใช้ไฟกลางนะไฟกลางข้างแรงแต่อย่าแรงนะโอ้ยช่วงที่เราต้มไข่แล้วก็หั่นมาเคี่ยวน้ำไม่ยากเวลามันจะพอดีกันเลยที่หนูทำอันนี้ไว้แล้วใช่ไหมนี่หนูก็ใส่ไปเลยหนูก็เคี่ยวไปพอเดือดอย่างนี้เลยนี่พอฟองโตๆอย่างนี้พอนะเดี๋ยวมันเป็นขี้ม้าพอฟองโตๆเดือดเต็มที่แล้วหนูปิดได้เลยลูก okay. ปิดเลยนะคะนี่ปิดเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวพอมันเย็นแล้วมันจะเหนียวเนี่ยหนูเห็นอย่างนี้ว่าเออทำไมแม่ปิดไวจังยังไม่เหนียวเลยเดี๋ยวค่อยดูมันจะเหนียวพอมันเย็นแล้วมันจะเหนียวไข่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมแม่ปอกแบบเนียนกริบหนูก็นี่เลยใส่น้ำมันลงไปหนูจะทอดเนี่ยไข่ลูกเขยเนี่ยสิ่งที่หนูต้องเน้นอย่างคือหนึ่งน้ำมันต้องเยอะหน่อยให้ไข่ที่เราจ่อมลงไปแล้วเนี่ยพอมันพองแล้วให้มันลอยตัวขึ้นมาได้ผิวของมันอ่ะมันจะเป็นพองแบบเยอะๆปุบๆไม่งั้นน่ะมันจะด้านถ้าหนูใส่น้ำมันน้อยเพราะฉะนั้น
น้ำมันก็ต้องร้อนด้วยนะถ้าไม่ร้อนหนูใส่ไปจมบุ๊กติดก้นกระทะปุ๊บไข่แตกน้ำมันเสียอีกโอ้ยอันนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็รวยแต่นี่คือเทคนิคดีๆที่แม่บอกหนูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วอยากรู้ว่าร้อนไม่ร้อนหนูจิ้มอันนี้จิ้มลงไปดูนะแล้วก็มาจิ้มตาดูโอ้ยอะไรของแม่อ่ะมาใส่ได้แล้วนะจ๊ะตอนใส่หนูดูนะไข่แดงมันอยู่ฝั่งนี้หนูอย่าเอาไข่แดงจ่อมลงไปข้างนี้นะนี่เรื่องเยอะหนูเอาไข่ขาวลงไปก่อนเอาด้านไข่ขาวลงไปบุ้มอย่าให้ไข่แตกนะลูกถ้าไข่แตกน้ำมันหนูจะเสียทันทีเลยน้ำมันมันจะเป็นฟองเยอะๆเลยทำกินก็ได้ทำขายก็รวยพูดถึงคนรวยนึกๆก็สงสารคนรวยนะลูกใช้เงินยังไม่หมดเลยตายแล้วส่วนแม่นะใช้เงินหมดแล้วแต่ยังไม่ตายเลยเสร็จพอดีเลยเกือบตายแล้วแม่นั่นเนี่ยเห็นไหมแม่บอกแล้วเพราะฉะนั้นมีเงินต้องรีบใช้นะลูกนี่สวยงามตามท้องเรื่องเห็นไหมลอยตุ๊บปองตุ๊บปองตุ๊บปองนี่เห็นบ่แม่ทอดไข่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปทิ้งให้มันเย็นก่อนแล้วเราค่อยไปผ่ากัน okay. หนูอย่าเพิ่งผ่าตอนมันร้อนนะลูกถ้าผ่าตอนมันร้อนนะมันจะแตกเละเทะมันจะไม่สวยเข้าใจป่ะเนี่ยน้ำแม่ก็เคี่ยวไว้แล้วอะไรอะไรก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าราดยังไงแต่งจานยังไงใส่ส่วนผสมอะไรบ้างไปดูกันจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า10,000 10,000 10,000แม่ยิ้มละลื่นคงคืนลงคอเรียบร้อยแล้วไข่ลูกเขยใครมีลูกสาวเตรียมตัวดูลิ้นพันกันเตรียมตัวเลยนะนี่แม่ขอชิมให้หนูดูก่อนนะไม่เอาสเต็ปนี้อุ๊ยเอามาลูกหนูเลยงั้นอ่ะยกมันทั้งลูกเลยจะกินแล้วนี่ไข่แดงไม่แข็งเกินไปส่วนไข่ขาวก็ยังมีความนุ่มอยู่ราดด้วยหอมเจียวกับน้ำโอ้โหอะไรจะฟินเวอร์ขนาดนี้นี่บางคนน่ะมันแข็งจนตัดไม่ออกเลยนะแต่นี่อร่อยมากคือเป็นหนึ่งคำเรียบร้อยแล้ว1ซี่นี่สูตรของแม่นะหวานกับเปรี้ยวเนี่ยมันไล่เลี่ยกันเลยคือหวานกับเปรี้ยวเนี่ยมันมาพร้อมกันเพียงแค่หวานมันนำนิดนึงแล้วตามประกบติดด้วยเปรี้ยวทิ้งห่างด้วยเค็มหอมด้วยหอมเจียวของแม่ถ้าหนูต้องการความเผ็ดพริกแห้งทอดตามเข้าไปมันคือที่สุดแม่บอกเลยว่ามันคือที่สุดได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วอย่าลืมนะให้กำลังใจแม่ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆกับข้าวกับตาจ้าแม่ไปก่อนนะลูกลูกสะใภ้รออยู่เอาลูกเคยไปให้ก่อนโอ้ยผมหลุดแล้วอ่ะ10,000 10,000 10,000แม่ยิ้มละลื่น